สาวๆต้องร้องกรี๊ดติดตามเธอทั่วประเทศจริงๆนะครับสำหรับแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพระเอกมาเท่สุขุมเรียบร้อยแต่ว่าอายุเขาอ่ะ54ปีแล้วก็ยังไร้วี่แววคู่ชีวิตซึ่งอันนี้เราก็เลยจะพาไปฟังเรื่องเมาส์แซ่บๆจากเพื่อนซีอย่างอ้อมพิชยดากันนะครับที่เธอนั้นออกมาเผยสาเหตุแท่งมีเมียไม่ได้โดยที่สาวอ้อมก็ได้เผยผ่านทางรายการอ้อมพิชยดาขอข้าวมันกินน้อย EP ที่8ในตอนทำอาหารว่าเก่งแล้วตอบตกพิธีกรอ้อมก็เก่งกว่าโดยที่มีบางช่วงบางตอนที่สาวอ้อมเมาว่าแท่งน่ะมีเมียไม่ได้หรอกเพราะว่าแท่งอ่ะเป็นคนเห็นอะไรที่สกปรกไม่ได้เลยตอนแรกที่ไทยบางรักด้วยปีแรกก็นึกว่าผู้ชายคนนี้สร้างภาพเดินมาหยิบไม้ขวานมาขวานพื้นตนเองก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็โยนเขาก็มาผลแล้วว่าก็พับให้แล้วก็ไม่เคยได้ยินคำหยาบจากเขาเลย